เหตุทวงคืนใบเฟิร์นเปิดศึกนายณภัทรต้องบอกเลยว่าสิ้นสุดทางเพื่อนซะแล้วหลังจากที่พระเอกหนุ่มนายณภัทรได้ออกมาเปิดยอมรับแมนๆว่าชอบนางเอกสาวสุดฮอตใบเฟิร์นพิมพ์ชนกงานนี้เจ้าตัวขอบคุณหนุ่มกรรชัยที่เปิดทางให้แล้วก่อนหน้านี้นั้นเจ้าตัวก็ได้ไปปรึกษาพี่หนุ่มกับความรู้สึกนี้ซึ่งตลอด 4-5 ปีที่ทำงานร่วมกันกับใบเฟิร์นเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่วิเศษมากไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปตอนไหนแต่กลัวว่าถ้าใบเฟิร์นคบใครสักคนในตอนนี้คงคบไปอีกนานและตัวเขาเองคงไม่มีโอกาสได้บอกความรู้สึกมันจึงถึงเวลาที่ต้องก้าวข้ามเฟรนด์โซนแล้วส่วนกระแสข่าวที่เขาถูกจับโยงว่าเป็นพระเอกที่เลือกคุยกับสาวนอกวงการก่อนหันมาจีบใบเฟิร์นนั้นนายชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงเขาโสดมาตลอดและทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดไม่มีใครพิเศษความสัมพันธ์กับใบเฟิร์นหลังจากนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอใบเฟิร์นอยากขอกำลังใจจากทุกคนและฝากพี่นักข่าวไปถามใบเฟิร์นด้วยว่ารู้สึกยังไงกับเขาด้านแม่หมูพิมพ์ปากกานายเผยว่าไม่เคยปรึกษาเรื่องนี้กับแม่แต่คิดว่าคนเป็นแม่น่าจะรู้ไม่งั้นคงไม่เชียร์ล่าสุดเพจ Facebook ทวงคืนใบเฟิร์นพิมพ์ชนกจากนายณภัทรโผล่หลังนายสารภาพรักอยากหลุดเฟรนด์โซนโดยมีการโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นระบุว่าเอาใบเฟิร์นพิมพ์เราคืนมาเป็นเพื่อนกันต่อไปน่ะดีแล้วก็คิดไปเองฝ่ายเดียวเพ้อไปนะนายถ้าคนเขาจะรักเขาไม่หัวเราะกลับเกลือนหรอกอย่าเอาแอดไปเที่ยวกับแอดเพจทวงคืนแพตตี้อังสุมาลินจากแดนวรเวทนะแล้วแอดมั่นใจว่าแอดมีดีกว่าและจะไม่แพ้แบบนั้นแน่นอนรวมถึงเราจะเป็นคู่แข่งเรื่องหัวใจแต่ไม่ใช่ศัตรูกันเว้นช่องไว้ให้นายเขาหายใจนิดนึงเรียกได้ว่าเป็นสีสันให้ชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น